ึ้นนะที่ห้องประชุม POC สารกลางจังหวัดอุบลราชธานีนายชลธียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลในการเฝ้าระวัง7วันระหว่างวันที่11ถึง17เมษายน2566พร้อมสรุปผลการดำเนินงานทุกด้านเพื่อนำไปสู่แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะลดการบาดเจ็บการเสียชีวิตและการเกิดอุบัติเหตุโดยมีนายสมเพชรสร้อยสะครูรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายนครสิริปริญญานันท์ปลัดจังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2566สำหรับสถิติตลอด7วันของการเฝ้าระวังช่วงควบคุมเข้มข้นข้อมูลสะสม 11 ถึง 17 เมษายน 2566 จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ5เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย3ปีย้อนหลังเป้าหมายเกิดอุบัติเหตุปี2566ไม่เกิน10ครั้งเกิดอุบัติเหตุ2ครั้งคิดเป็นร้อยละ80อยู่ในลำดับที่76ของประเทศผู้เสียชีวิตไม่เกิน4รายเสียชีวิต1รายคิดเป็นร้อยละ75อยู่ในลำดับที่72ของประเทศและผู้บาดเจ็บไม่เกิน8รายบาดเจ็บ1รายคิดเป็นร้อยละ 87.5อยู่ในลำดับที่70ของประเทศสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงวิสัยทัศน์ไม่ดียานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่รถกระบะถนนสายที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือถนนทางหลวงด้านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตและเกิดอุบัติเหตุปีนี้ลดลงจากสงกรานต์ปีที่แล้วซึ่งตลอดการดำเนินงานเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายพยายามอย่างเต็มที่ในการช่วยกันหามาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือลดจำนวนให้น้อยลงที่สุดถึงแม้ว่าดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พ.ศ. 2566จะสิ้นสุดลงขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้365วันเป็นวันปลอดภัยทางถนนไร้อุบัติเหตุตลอดทั้งปี